โจรชุมอ่ะเอาจริงๆทุกคนถ้าเกิดเห็นข่าวมีรายวันไม่รู้ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจหรือมันอะไรก็ตาม18ตัวทุกมุมทั้งในร้านนอกร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกซอกเลยแล้วก็สัญญาณการขโมยด้วยทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในระดับนึงเนาะก่อนที่จะไปพึ่งพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคสนี้ของกิ่งอาจจะดูเป็นเคสที่เล็กใช่ไหมเพราะว่ามีทรัพย์สินความเสียหายแค่แบบหมื่นบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไปงัดแงะบ้านอื่นอีกอะแล้วแบบไปเจอที่แบบมีคนอยู่หรืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะมากถึงเสียชีวิตหรือเป็นชีวิตใครก็ได้มากกว่าทรัพย์สินที่กิ่งโดนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้พี่ๆตำรวจช่วยตามจับให้ได้มาคนเดียวเลยเดินมาคนเดียวดุ่มๆ มาเลยแล้วก็มีการงัดแงะจากชั้น2ก่อนปีนขึ้นไปชั้น2งัดแงะเข้าไปไม่ได้แล้วก็ถึงกับแบบพังกระจกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายนะจริงๆก็ตามกับพี่ๆตำรวจทุกวันเลยพี่ๆตำรวจก็พยายามแบบว่าให้ข้อมูลเราทุกวันเหมือนกันว่าแบบพยายามตามหาให้อยู่นะพยายามจะดูกล้องย้อนไปว่าแบบเขามาจากทางไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากกว่านี้จริงๆก็ฝากพี่ๆตำรวจใช่ค่ะสน.ลาดพร้าวค่ะฝากด้วยเขาค่อนข้างที่จะแบบมิดชิดอะใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยใส่เสื้อแขนยาวสะพายเป้คือแบบเห็นแต่ลูกตาตอนที่เขาเงยขึ้นมามองกล้องอะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแบบเตรียมการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเลยวันนี้เมื่อเช้านี่เลยเพิ่งติดกล้องวงจรปิดไปแล้วก็เดี๋ยวมีสัญญาณการขโมยด้วยก็คือเอาให้แบบชุดใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าโจรชุมอะเอาจริงๆทุกคนถ้าเกิดเห็นข่าวมีรายวันแม้แต่ในห้างอะยังที่แบบอุกอาจขนาดนั้นก็ยังทำเลยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจหรือมันอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คือเหมือนกับแบบว่าทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในระดับนึงเนาะก่อนที่จะไปพึ่งพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็อยากจะให้ไม่ว่าเคสเล็กเคสน้อยแค่ไหนพี่ๆตำรวจก็อยากจะให้ทำเต็มที่แล้วแบบจับให้ได้จริงๆค่ะ8ตัว จริงมี8ตัว18ตัวทุกมุมทั้งในร้านนอกร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกซอกเลยแล้วก็สัญญาณการขโมยด้วยไม่ต้องมาจ้ะอย่ามาจ้ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะไล่ให้ไปบ้านอื่นด้วยนะคือเลิกเป็นโจรเถอะจริงๆอย่าทำแบบนี้เลยถูกค่ะจริงๆอย่างที่กิ่งบอกอะว่าถึงแม้ว่าของกิ่งเนี่ยข่าวที่ออกไปคือบางคนอาจจะบอกโอ้ยกิ่งอะโชคดีไม่ได้เสียหายอะไรเยอะใช่ครั้งนี้มันยังโชคดีและกิ่งก็โชคดีด้วยที่ไม่ได้ให้น้องชายหรือว่าพี่สาวไปนอนเฝ้าอยู่ที่ร้านไม่งั้นนะถ้าเกิดว่าปะทะกันเจอคนจริงๆมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ป่ะมันอาจจะแบบถึงชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะก็อยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้มากๆเลยกลัวว่าต่อไปถึงขั้นแบบไปจี้คนหรืออะไรเงี้ยมันอันตรายนะไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะ